งผลิตปิโตรเลียมบงกตใต้คือบ้านหลังที่2ของพนักงานทุกคนครับครึ่งหนึ่งชีวิตของพวกเขาใช้เป็นที่ทำงานและพักอาศัยกินอยู่หลับนอนอยู่บนแท่นบงกตใต้กลางทะเลอ่าวไทยเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันครับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเอาใจใส่จากคุณสุวิทย์ก่อประคองหัวหน้างานส่งกำลังบำรุงที่เปรียบเสมือนพ่อบ้านประจำแท่นผลิตครับครัวก็นักแก้วครับก็ดูภาพรวมหลักๆก็ตั้งแต่คนเริ่มลงมาที่แท่นจนเราส่งเขากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ให้อยู่ที่นี่แบบมีความสุขเหมือนอยู่บ้านตัวเองอันดับแรกเลยไม่ให้เขารู้สึกคิดถึงบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะเข้าไปดูแต่หลักๆแล้วมีเรื่องอาหารการกินทำให้เหมือนกินอยู่ที่บ้านเหมือนคนที่บ้านทำให้กินเลยจะได้รู้สึกว่าอ่ะตัดไปแล้วว่าไม่ต้องคิดถึงบ้านการกินของพนักงานบนแท่นบกกดใต้ถูกปรุงขึ้นอย่างพิถีพิถันโดยพ่อครัวประจำแท่นใน21วันจะมีพ่อครัวประจำอยู่กะละ2คนเป็นพ่อครัวอาหารไทยและพ่อครัวอาหารฝรั่งทุกๆวันจะมีอาหารมื้อหลัก3มื้อและเพิ่มมื้อดึกไปอีก1มื้อสำหรับพนักงานกะกลางคืนนอกจากนั้นยังมีขนมหวานและผลไม้ตามฤดูกาลให้ได้ลิ้มลองกันทุกมื้อทุกสัปดาห์จะมีเมนูพิเศษสำหรับพนักงานบนแท่นอย่างเช่นวันนี้พวกเขาได้รับประทานอาหารสไตล์เกาหลีชาบูหม้อไฟแล้วผมทราบมาว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยจะต้องมีแบบมื้อพิเศษอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งครับผมอันนี้คือจะต้องเป็นวันอาทิตย์ก่อนดีอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะเซตเลยแต่ส่วนใหญ่จะเซตไว้วันอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนี่ยต้องมีส้มตำแล้วก็ให้ตำเองด้วยเป็นปูปลาแซ่บโอ้มีให้หมดเลยครับน้ำบูดูก็มีน้ำบูดูก็มีครับน้ำบูดูของทางใต้ก็ปลาแซ่บของโซนอีสานก็ทานได้หมดนอกจากส้มตำก็สุกี้บาร์บีคิวมีหมดมีครับแล้วก็อย่างที่บอกครับบางวันฟุกใจดีก็ทำอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีไปรับรองด้วยโอ้ก็แล้วแต่แบบว่าวันนี้ฟุกอยากจัดอะไรจัดเต็มยังไงครับฟุกเตรียมจัดให้หมดหรือใครอยากจะทานอะไรก็เดี๋ยวเดินมาหาพ่อครัวได้เลยเมนูอาหารบนแท่นบกกดใต้จะถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า3สัปดาห์โดยแคมบอสหรือหัวหน้าผู้ดูแลความเป็นอยู่จะทำหน้าที่จัดหาวัตถุดิบทุกอย่างแล้วบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์วันนี้เรือส่งเสบียงหรือซัพพลายโบ๊ทกำลังเข้าเทียบแท่นบกกดใต้หลังออกมาจากชายฝั่งสงขลาเมื่อ10กว่าชั่วโมงก่อนเรือลำนี้ขนสิ่งของจำเป็นสำหรับใช้บนแท่นมาส่งซึ่งมีทั้งอาหารยารักษาโรคน้ำดื่มรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่จำเป็นในการทำงานก็อันนี้ของเพิ่งเข้าเลยครับผักก็เต็มสต็อกเราเลยตอนนี้นี่คือสำหรับ1อาทิตย์ที่พี่1อาทิตย์ครับก็1อาทิตย์นี้ก็หมดครับหมดนี่คือเกลี้ยงเลยนะครับเกลี้ยงเลยเหรอเกลี้ยงนะแต่เราก็คือจะเอามาอยู่เรื่อยๆก็เหมือนเราอยู่ตลาดสดเลยเข้ามาช้อปปิ้งนี่ได้เลยที่นี่อันนี้คือตัวห้องชิลเลอร์ห้องเย็นครับเป็นที่เก็บผักแล้วก็ผลไม้สดนี่ถัดเข้ามานะครับครับนี่ครับโอ้ก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกเก็บแบบธรรมดาไอศกรีมก็เก็บไว้ในนี้ไอศกรีมเริ่มเย็นผมว่าเราไปคุยข้างนอกกันนะครับพี่เป็นคำพูดนี้เดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับพี่วิทย์กำลังโชว์เจ็บทุเรียนก็มานะฮะครับนี่ครับ
กำลังน่ากินกลิ่นกำลังเพิ่งเริ่มต้องรอระยะนิดนึงก็มีทุเรียนนะครับที่นี่ฉันว่าใครบ่นคิดถึงบ้านยากละบ่นว่าคิดถึงทุเรียนในยากละเพราะมีทุเรียนให้กินอาหารสดเหล่านี้สามารถเลี้ยงคนได้นาน2อาทิตย์เลยครับก็ถ้าอากาศไม่ดีเนี่ยอยู่ได้ประมาณ2อาทิตย์ครับแต่ถ้าไม่ดีต่อเนื่องไม่เป็นไรครับส่งช็อปเปอร์ส่งช็อปเปอร์ครับผมมาถึงได้คือยังไงทุกคนต้องอิ่มทุกคนต้องอิ่มได้สบายแน่นอนหลังเลิกงานพนักงานทุกคนใช้ชีวิตพักผ่อนในแท่นพักอาศัยบนแท่นบกกดใต้แห่งนี้ครับที่นี่มีห้องนอน57ห้องรองรับพนักงานได้200คนก็นี่เป็นห้อง4เตียงครับเตียงเหมือนได้ขอเนี่ยเตียงรถไฟใช่ไหมใช่ครับจะมีเตียงล่างเตียงบนครับโอ้4เตียง A B C C แล้วก็ D ครับ4 D 4 D ครับแล้วก็จะมีที่เก็บของมีโต๊ะทำงานมีโทรศัพท์มีสัญญาณดูทีวีได้ในห้องนอนส่วนไวเลสแล้วก็ใช้ได้เต็มที่ครับทุกๆห้องก็คือจะมีห้องน้ำรวมอยู่ในตัวอย่างนี้ครับผมก็จะสะดวกสบายในห้องนี้ก็มีล็อกเกอร์ให้เก็บของนะครับนอนที่นี่ผมว่านอนหลับสบายกว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านโดนเมียปลุกที่เอาแบบอินเนอร์ตัวเองครับก็จะมีส่วนห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยโอ้ที่ส่วนห้องน้ำนะครับก็ข้างในนี้ก็จะอำนวยความสะดวกใหญ่กว่าที่ผมคิดนะเนี่ยพี่ครับใช่ไหมนี่ก็เป็นแบบโอ้ก็ชาวเวอร์สะดวกสบายก็มีน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำเย็นครบแล้วก็เรื่องในห้องน้ำก็เช่นกันเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดให้ทุกอย่างฉะนั้นว่าคนที่อยู่บนแท่นแห่งนี้เนี่ยโฟกัสอย่างเดียวคือเรื่องงานแล้วพอพักผ่อนก็คือพักให้เต็มที่ทั้ง12ชั่วโมงที่ไม่ใช่เวลาทำงานก็พักให้เต็มที่พอ12ชั่วโมงทำงานก็ทำให้เต็มที่ครับกลับมาก็ทุกอย่างจะเรียบร้อยหมดหลังจากพนักงานออกจากห้องพักเพื่อไปทำงานตามหน้าที่พนักงานก็จะเริ่มเข้ามาทำความสะอาดห้องพักกวาดพื้นเทขยะเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนทำความสะอาดห้องน้ำเรียกได้ว่าเหมือนเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำโรงแรมเลยครับเมื่อพนักงานกลับเข้ามายังห้องพักก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และมีพลังที่จะทำงานในวันต่อไปครับในเรื่องของการทำความสะอาดเสื้อผ้าจะมีพนักงานเก็บไปซักให้โดยทุกคนจะต้องนำถุงผ้าไปวางไว้หน้าห้องพักก่อน4ทุ่มของทุกวันสำหรับเสื้อผ้าของพนักงานจะมี2ประเภทคือชุดลำลองกับชุด cover all หรือที่คนทั่วไปเรียกว่าชุดหมีครับโดยเสื้อผ้าทั้ง2ชนิดจะไม่ซักปะปนกันเนื่องจากชุดทำงานอาจมีคราบสกปรกจากการสัมผัสเครื่องจักรบนแท่นผลิตครับเมื่อซักอบเสร็จเรียบร้อยมันจะถูกพับอย่างเรียบร้อยครับและจะนำไปวางไว้หน้าห้องตามหมายเลขบนถุงใส่ผ้าคุณสุวิทย์บอกกับผมว่าทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ของคนบนแท่นผลิตบงกตใต้ล้วนมีความสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานปตท.สผ.มุ่งส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีและคนเก่งเสริมสร้างศักยภาพให้พร้อมรับมือความท้าทายในอนาคตสำหรับฝ่ายจัดเตรียมอาหารและพนักงานทำความสะอาดบริษัทปตท.สผ.จ้างมาจากผู้รับจ้างด้านนอกซึ่งนั่นหมายความว่าธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติได้สร้างงานให้กับคนทั่วไปปัจจุบันมี600ตำแหน่งงานที่ได้รับการจ้างโดยตรงและกว่า 1,000 ตำแหน่งงานจากการจ้างงานในธุรกิจต่อเนื่องวันนี้นอกจากผมจะได้ติดตามดูชีวิตของคนที่นี่แล้วผมยังได้รู้ด้วยครับว่าแหล่งบงกตแห่งนี้กำลังจะหมดอายุสัมปทานอีก5ปีข้างหน้าแล้วครับนั่นคือในปี2565และ2566ที่กำลังจะถึงนี้ครับในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและยุโรปตะวันตกต่างก็ใช้ระบบสัมปทาน
และในปีนี้ภาครัฐได้ออกร่างกฎหมายปิโตรเลียมฉบับใหม่โดยเพิ่มระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมเข้ามาอีก2ระบบเพิ่มเติมจากระบบสัมปทานที่ใช้อยู่ได้แก่สัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาจ้างบริการซึ่งมีการบริหารจัดการแตกต่างกันแต่ไม่ว่ารัฐบาลจะเลือกใช้ระบบใดปตท.สผ.ก็ยืนยันว่าพร้อมเข้าร่วมการประมูลเพื่อดำเนินการในแหล่งบ่งกฎแห่งนี้ต่อไปครับไม่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับการตัดสินใจของทางภาครัฐว่าจะใช้ระบบจะนำระบบใดมาใช้ก็แล้วแต่ในเรื่องของอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทยเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้บริหารของบริษัทและก็พนักงานทุกคนและเรามั่นใจว่าเรายินดีเราพร้อมที่จะเสนอตัวนะครับรับใช้แล้วก็เข้าทำหน้าที่เหมือนเดิมในการเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศชาติต่อไปการใช้ชีวิตของคนบนแท่นบกกฎใต้ที่ดูเหมือนจะสะดวกสบายไปซะทุกอย่างแต่จริงๆแล้วพวกเขาต้องต่อสู้กับความรู้สึกคิดถึงบ้านและครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกันตอนต่อไปเราจะไปตามติดชีวิตคนบนแท่นกันต่อครับว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างในเวลาว่างและจัดการอย่างไรกับความรู้สึกของตัวเองเมื่อคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวครับ